สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับนกวิชุรดาการ์เด้นอีกแล้วนะคะวันนี้นกจะมาแนะนำชื่อแคคตัสที่เพื่อนๆน่าจะเคยเห็นนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้จักชื่อนะคะนี่เจ้าตัวนี้นะคะแคคตัสนี้คือคอนโดนางฟ้าหรือว่าปราสาทนางฟ้านั่นเองนะคะฝรั่งเรียกชื่อเล่นๆว่ากรีนฟิงเกอร์นะคะนิ้วมือสีเขียวนั่นเองหรือแฟรี่คาสเซลนะคะหรือปราสาทในนิยายนะคะมีลักษณะเหมือนปราสาทในนิยายนะคะบางคนไทยกับฝรั่งก็เรียกคล้ายๆกันเนาะเหมือนปราสาทไหมฝรั่งไม่เรียกคอนโดนะคะฝรั่งเรียกว่าปราสาทนะคะคนไทยก็จะเรียกทั้งคู่ทั้งปราสาทแล้วก็คอนโดนะคะเติมนางฟ้าเข้าไปให้ชื่อดูดีนะคะน่าหลงใหลอีกนะคะเดี๋ยวมาดูกันชัดๆนะคะปราสาทนางฟ้าหรือว่าคอนโดนางฟ้านะคะจะมีทั้งแบบสีเขียวอย่างนี้นะคะอันนี้คือเป็นต้นที่สมบูรณ์นะคะก็จะมีแบบด่างด้วยนะคะอันนี้ก็คือเริ่มมีบ้างในท้องตลาดนะคะแบบด่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะเด่นของปราสาทนางฟ้าคือมีรูปร่างของต้นที่คล้ายๆกับปราสาทนะคะสูงแล้วก็ลดหลั่นกันลงไปนะคะเหมือนปราสาทในเทพนิยายฝรั่งนะคะเหมือนมีป้อมปราการอยู่ประมาณนั้นนะคะไม่เหมือนปราสาทบ้านเราเนาะเป็นพืชที่เกิดจากการปลูกนะคะไม่ได้เกิดในธรรมชาตินะคะทุกวันนี้เชื่อไหมคะว่าฝรั่งก็ยังหาที่มาที่แท้จริงไม่ได้ว่าเกิดจากตรงไหนคือในธรรมชาติไม่เจอนะคะเจอในสวนในการเพาะนะคะที่มาไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะแต่ที่แน่ๆคือสวยแล้วก็เป็นแคคตัสที่ได้รับความนิยมอยู่ทั่วโลกนะคะสวยงามนะคะนี่แบบนี้นะคะมีมิติเยอะนะคะเป็นแบบนี้นะคะแต่ก็แต่แขนงเก่งมากนะคะพันธุ์นี้มีสันเล็กๆ5สันนะคะลองซูมดูใกล้ๆนะคะสันเล็กๆจะมีประมาณ5สันนะคะตามสันนะคะจะมีหนามแล้วก็มีปุยอยู่ที่โคนหนามนะคะปุยเล็กๆนะคะอยู่ที่โคนหนามนะคะแบบนี้นะคะเป็นแคคตัสที่ออกดอกค่อนข้างยากนะคะใครที่เลี้ยงจะไม่ค่อยเจอดอกเนาะแต่ที่ชดเชยกันก็ตรงรูปทรงนี่แหละค่ะปกติลำต้นจะเป็นสีเขียวนะคะก็จะมีด่างที่เมื่อกี้นกให้ดูแล้วนะคะก็จะเริ่มมีเห็นตามท้องตลาดแล้วนะคะแบบที่เป็นด่างเนาะการดูแลแคคตัสปราสาทนางฟ้านะคะดูแลง่ายแล้วก็โตง่ายด้วยนะคะการรดน้ำนะคะเราก็รดน้ำเมื่อดินแห้งวิธีการทดสอบดินก็อย่างที่นกเคยสาธิตไปเมื่อคลิปก่อนๆ นี้ก็คือใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มลงไปตรงหน้ากระถางนะคะถ้าเกิดดึงไม้ขึ้นมาแล้วยังมีดินติดมาที่ไม้อยู่ก็แสดงว่าเขายังชื้นอยู่ก็คือยังไม่ต้องรดนะคะแต่ถ้าดึงไม้ขึ้นมาแล้วไม่มีดินติดขึ้นมาเลยก็ควรต้องรดน้ำแล้วนะคะการรดน้ำนะคะเราจะไม่ใช้ฟ็อกซี่นะคะฟ็อกซี่แบบนี้นะคะเราจะไม่ใช้นะคะเพราะว่าจะทำให้น้ำไม่พอนะคะเราจะใช้เป็นบัวรดน้ำปลายแหลมนะคะปลายแหลมแล้วก็เล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะคอนโทรลน้ำได้ดีกว่านะคะบัวรดน้ำแบบนี้นะคะก็ดินปลูกนะคะในส่วนของการรดน้ำเดี๋ยวนะคะส่วนของการรดน้ำเราควรรดน้ำให้น้ำนะคะหยดลงมาที่ก้นกระถางก่อนนะคะแล้วค่อยพอแล้วก็รอให้น้ำหยดหมดก่อนแล้วเราก็ค่อยกลับไปวางไว้ที่เดิมนะคะส่วนเรื่องดินปลูกนะคะดินปลูกก็เป็นดินปลูกแคคตัสนะคะตัวคอนโดนางฟ้าเนี่ยอาจจะปลูกง่ายหน่อยนะคะก็ดินปลูกแคคตัสทั่วไปตามร้านขายแคคตัสก็หาซื้อได้นะคะง่ายๆเนาะหรือเราจะผสมใช้เองก็ได้นะคะส่วนเรื่องแสงแดดนะคะแดดที่ดีควรเป็นแดดช่วงเช้านะคะ 4-6 ชั่วโมงระวังเรื่องผิวเขาจะไหม้ด้วยนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ชัดว่าน้ำหรือว่าขนของเขาเนี่ยจะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะให้เขาโดนแดดโดยตรงนะคะเพราะว่าผิวอาจจะไหม้แล้วก็ผิวไม่สวยนะคะก็คือจะเกิดการไหม้เป็นสีเหลืองๆนะคะ
ความสวยงามก็จะไม่เกิดขึ้นเนาะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคอนโดนางฟ้าหรือว่าปราสาทนางฟ้านะคะหรือว่า Green Finger นะคะหรือว่า Fairy Castle นะคะก็วิธีการขยายพันธุ์ทำได้โดยการชำหน่อนะคะตัดหน่อออกนะคะรอแผลแห้งสัก 2-3 วันนะคะค่อยๆแล้วค่อยลงปลูกนะคะอย่าพึ่งรดน้ำนะคะหลังจากนั้นรอให้สัก7วันค่อยรดน้ำนะคะแล้วก็ช่วงนี้ควรจะอยู่ในแดดที่เป็นแดดลำไรก่อนนะคะเดี๋ยวชื่อทางวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนกจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่ที่มีปราสาทนางฟ้าอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนกเพื่อดูสาระดีๆเกี่ยวกับกระบองเพชรที่น่าสนใจนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์แอลไลน์นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ